ี๋ยวเรามาดูเครื่องยศสวรรค์ชั้นจาตุแบบที่7ที่เราจะคัดแบบได้แบบหนึ่งมาเป็นค้อนสำหรับตอกเสาเข็มขุมทรัพย์สวรรค์ในวันครูวิชาธรรมกายที่4กันยายนใช่ไหมจ๊ะที่จะถึงนี้แล้วจ๊ะเครื่องยศสวรรค์ชิ้นที่7เป็นเครื่องยศคนทันระดับกลางเทศายอยู่ในป่าหิมพานต์เราจะเห็นว่าใส่ผ้าคลุมมันทุกท่านเลยที่ผ่านมาเพราะว่าเวลาไปประชุมเนี่ยก็จะใส่ผ้าคลุมอย่างนี้นะแต่ข้างในจะมีชุดของเขาอีกต่างหากนะอันนี้คลุมเวลาไปประชุมกันอย่างนี้จะก็จะถือเครื่องยศอันนี้ไปในหลายๆแบบที่ผ่านมาเนี่ยบางทีครูไม่อยากลืมอธิบายฟังไล่ฟังมาเอ๊ะทำไมคล้ายๆกันเขาจะออกวิมานไปประชุมก็จะตั้งอย่างนี้นี่นะซึ่งเครื่องยศชิ้นนี้จะมีความแตกต่างจากเครื่องยศสวรรค์ชิ้นที่ผ่านๆมาตรงที่เครื่องยศสวรรค์ชิ้นนี้จัดเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ผู้เป็นเจ้าของสามารถนำมาใช้เล่นดนตรีได้เวลาจะพกพาเครื่องยศออกไปตามที่ต่างๆคนทันท่านนี้ก็จะนำเครื่องยศมาติดที่บริเวณกลางอกนี่นะแล้วที่ด้ามจับของเครื่องยศจะย่อนี่นะขนาดให้สั้นลงจนมีขนาดที่เหมาะสมตามทันไหมจ๊ะแล้วพอที่จะนำมาใช้ติดที่บริเวณกลางอกได้ลักษณะเครื่องยศสวรรค์ชนิดบริเวณส่วนเป็นเครื่องดนตรีนะจ๊ะบริเวณส่วนหัวจะมีลักษณะขมวดกันเป็นเกลียวอย่างนี้คล้ายเกลียวของเปลือกหอยซึ่งบริเวณส่วนนี้จะทำมาจากเปลือกแก้วขาวใสที่มีประกายสว่างสวยสวยงามดูราวกับแก้วจรณัยจะมีรัศมีสว่างส่วนบริเวณด้ามจับจะทำจากโลหะสีทองผิวมันวาวมีลักษณะกลึงกลมเกลียวยาวบริเวณส่วนปลายด้านบนจะมีขนาดที่เร็วเล็กกว่าส่วนกลางของด้ามจับแล้วก็จะสอดเชื่อมติดเข้ากับบริเวณส่วนหัวของเครื่องยศนี่ด้านบนจะนี่ด้านหน้านี่ด้านข้างแล้วก็นี่ทุกด้านจ้ะที่ทำให้ได้มาเกิดเป็นคนทันและได้เครื่องยศประจำตัวที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นว่าสมัยตอนที่ยังเป็นมนุษย์ได้เคยเป็นนักกวีที่นำบทกวีของตนเองมาแต่งเป็นบทเพลงเพื่อใช้สั่งสอนให้ชาวบ้านทำความดีนะจ๊ะหรือบางทีก็จะนำความสอนของนักพรตที่ตนนับถือในสมัยนั้นนักบวชสมัยนั้นมาแต่งเป็นบทเพลงไปใช้สั่งสอนให้คนไม่เบียดเบียนกันจนทำให้ชาวบ้านหลายๆคนสามารถเข้าใจในหลักคำสอนได้ง่ายขึ้นและอยากที่จะทำความดีตามบทเพลงที่นำมาขับกล่อมคนทันก็จะเป็นประเภทอย่างนี้ได้จ้ะในเวลาที่คนทันท่านนี้จะนำเครื่องยศมาแสดงฤทธิ์บริเวณส่วนของเครื่องยศก็จะเปล่งรัศมีสีสันสว่างสวยเป็นประกายระยิบระยับจับตาไปทั่วบริเวณนั้นนี่นะจ๊ะ แล้วถ้าจะนำเครื่องยศไปใช้เป็นเครื่องดนตรีคนทางด้านนี้ก็จะหยิบเครื่องยศขึ้นมาถือด้วยมือทั้งสองข้างจากนั้นก็จะเป่าลมลงไป บนส่วนหัวเครื่องยศไอ้ที่ขมวดเป็นเกลียวซึ่งมีลักษณะขมวดเกลียวคล้ายก้นหอย ก็จะมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยดนตรีเมื่อลมสัมผัสโดนตามส่วนต่างๆจะทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีที่มีทั้งเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำที่มีความไพเราะสะดุ้งหูยิ่งกว่าเสียงของเครื่องดนตรีในโลกมนุษย์มากนักซึ่งเสียงที่ออกมาจากเครื่องยศที่นี้จะมีลักษณะเสียงคล้ายเสียงของฟลุตผสมกับเสียงของไซโลโฟนท
้าผู้ใดได้ฟังเสียงที่ออกมาจากเครื่องยศชิ้นนี้แล้วก็จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจแก่ผู้นั้นยิ่งนักทีเดียวนี่นะจ๊ะนี่ก็อยู่ในข่ายที่เราจะพิจารณานำมาเป็นคอนนี่นะจ๊ะจำก็ได้ไหมจ๊ะเครื่องยศสวรรค์ชั้นจตุตอนที่สองเป็นอย่างไรทบทวนเลยจ้ะทบทวนตอนที่สองจ้ะ